وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขเพราะว่าครอบครัวก็อยู่ด้วยกันแล้วอาหารก็ได้กินแล้วผลไม้ก็ได้ชิมแล้วสุราบริกรต่างๆก็มีพร้อมหมดแล้วยังมีอีกความสุขที่มากกว่านั้นที่ผมบอกเมื่อกี้ความสุขที่มากกว่านั้นก็คืออยากจะเจอเพื่อนฝูงเพื่อนที่เคยเป็นมิตรสหายในโลกดุนยาเนี่ยพอถึงในสวรรค์อยากจะเห็นหน้าอยากจะพูดคุยอยากจะเจรจาอยากจะย้อนอดีตนี่เป็นธรรมชาติของเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาพระองค์ก็เลยจัดไปวะอักบะละบะอ์ดุฮุมอะลาบะอ์ดินยะตะซาอะลูนพวกเขาแต่ละคนก็จะหันหน้าเข้าหากันตั้งวงโมละคุยละเจรจาละสนทนากันละมันมีหะดีษอยู่นะครับในอิบนุกะซีรเนี่ยแต่ว่าหะดีษนี้ไม่แน่ใจไม่น่าจะถึงระดับหะดีษซอฮีหเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสนัดนิดนึงแต่ฟังดูนะครับหะดีษนี้น่าจะเข้าข่ายหะดีษดออีฟนะครับวัลลอฮุอะลัมนะที่เป็นรายงานที่บันทึกโดยอัลบาซาร์นะครับจากท่านอนัสบอกว่ากาลกาลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอละอะห์ลุลญันนะติลญันนะตะอิชตากูอิลัลอิควานฟะยะจีอูسرير هذا حتى يتحدث سرير هذا فيتحدثان فيتكئ هذا ويتكئ هذا فيتحدثان بما كان في الدنيا فيقول أحدهما لصاحبه يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا يوم كنا في وضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لناثم قال البزار لا نعرفه يروي إلا بهذا الإسناد ابن كثير بقى يعني وسعيد بن دينار الدمشقي قال أبو حاتم هو مجهول فجنان حديث لي مش حديث صحيح نه تاجه بقى مي مهن كب مي تسنة تي مهن برمان واه كن พอ เข้า ไป อยู่ ใน สวรรค์ อาจ จะ เกี่ยว ข้อง กับ อายะห์ ที่ เรา อ่าน เมื่อ สัก ครู่ นี้ มี ความ รู้ สึก อยาก จะ เจอ พรรค พวก ก็ เลยเตียงของชาวสวรรค์ของคนนี้ก็เลยมาอยู่ใกล้ๆกับเตียงของคนนี้แล้วก็นั่งเอกเนยนั่งเท้าแขนกันก็คุยกันไปมาวัลลอฮุอะลัมนะครับแต่ดูจากอายะห์นะที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะออกมาแนวนี้นะครับถ้าตัฟซีรนี้เป็นจริง